เปิดหน้าออก17ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส์วันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามนำดงเอเชียรักบี้ฟิลด์นะครับซึ่งเป็นสนามแข่งขันและก็สนามฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งพรุ่งนี้ครับจะลงสนามเจอกับมาลดีฟนะครับในเกมนัดที่2ในศึกอินชอนเกมส์ครั้งนี้ความพร้อมของทีมหญิงไทยจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะลงสนามในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับไปติดตามชมกันเลยครับก็สำหรับเกมพรุ่งนี้กับมันนี้คือต้อง3แต้มก็ต้องเรื่องของลูกได้เสียในเขาคงไม่กดดันเด็กๆมากเพราะเราคิดว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องหลังจากนี้เราต้องได้ทั้งมันนี้แล้วก็อีกจะหนึ่งหนักใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องมีมันกดดันเพราะว่าอีก2นัดต้องชนะทาวน์ครับแล้วก็รถลูกชายของป้าคอนเลยไม่ใช่ทีมอ่อนๆเนี่ยกลับอยู่นานๆนะคือเป็นเทคนิคแค่รอนานๆเลยมีที่เราน้องกลับเลยที่โดนหางจะหน้ากระจกล็อกกระจกผ้าต้องฉีดหน้าประตูด้วย12ครั้งเอา16ก็ไม่ได้ด้วยตีปัดไม่ได้ปัดออกมา3ลูกอ่ะที่ปัดสูงเหมือนจากอาจารย์เกษียณอายุราชการปีหน้าเนี่ยอาจารย์พร้อมจะกลับมาสู่ทำงานวงการฟุตบอลเต็มตัวคือจริงๆมันก็เราก็เกิดมาจากฟุตบอลเนาะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องช่วยอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดมันตรงกับเสียนแล้วเนี่ยปีหน้าก็คงได้เต็มตัวสิ่งแรกที่จะทำที่คุยกับสมาคมคือการอบรมโค้ชอันเนี้ยหลักใหญ่เลยซึ่งทำยังไงจะให้โค้ชทั้งไทยพรีเมียร์ลีกทั้งดีหนึ่งแล้วก็ลีกภูมิภาคแม้กระทั่งระดับรากหญ้าระดับอะคาเดมี่ที่เรามีกันอยู่ตอนนี้ไปร้อยแห่งเลยนะครับโค้ชตรงเนี้ยพวกเนี้ยต้องได้รับการพัฒนาได้รับการเรียนจริงๆเพื่อจะได้พัฒนาวงการฟุตบอลให้เป็นระบบทั้งระบบจริงๆจังๆสักทีนะครับเพราะนั้นมันก็มีเวลาทำงานได้เยอะส่วนที่จะไปคุมไทยพรีเมียร์ลีกหรือคุมทีมชาติหรือทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังนะครับแต่สิ่งที่อยากเห็นที่สุดคือพัฒนาวงการผู้สอนฟุตบอลนะช่วงนี้เนี่ยมีทีมโมสรหรือทีมชาติติดต่อมาบ้างมีทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ทีมในเมืองไทยด้วยแต่อย่างที่บอกพอในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ 8-9% ลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยไม่รู้จะไปทำเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเราอยากพัฒนาวงการกว้างมากกว่าถ้าไปทีมก็อาจจะถ้าทำทีมจริงๆอาจจะตัดสินใจทำทีมต่างประเทศไปเลยก็กำลังคิดอยู่แล้วก็ต้องวางแผนกับครอบครัวด้วยส่วนใหญ่ที่มีข้อเสนอเข้ามานี่มันเป็นแถบไหนพอจะเปิดเผยได้ครับผมไม่ไปไหนอาเซียนง่ายๆนะฮะง่ายๆตรงอาเซียนก็มีลาวมีเวียดนามอย่างเงี้ยสิงคโปร์บ้างบางโอกาสแล้วก็มาเลเซียนะครับก็เพื่อนๆกันพวกอยู่ในวงการเขาก็รู้ดีว่าเราหายไปไหนแล้วก็อย่างเงี้ยมาที่เอเชียนเกมก็เจอกันหลายคนเขาก็ถามแม้ทั้งที่ลาวเองก็เราก็เคยไปอบรมให้เขาก็ถามกันอยู่นะครับปิดหน้าออก17เทค2ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากเกษียณอายุราชการในปีหน้าแล้วนะครับอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินจะเริ่มต้นการทำงานในวงการฟุตบอลอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมโค้ชหรือว่าการเป็นกุนซือเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาในบ้านเรานะครับแข่งกันที่สนามนำดงเอเชียรักบี้ฟิลด์แห่งนี้ข้างหลังผมนี่เองนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพิจิตรกาญจนกุลถ่ายภาพสุภโชคนวมนิ่มรายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ